สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ channel กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับวันนี้ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยคือวันที่15ธันวาคมนะครับผมนะเป็นวันแรกนะครับผมที่เขาคืนเงินนะครับผมในส่วนของจิมช็อปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสไหนก็แล้วแต่นะครับที่คุณใช้เงินเนี่ยถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับผมที่ผ่านมาคืออันนี้เนี่ยเป็นเงินในส่วนของ G Wallet ที่2นะครับที่ในส่วนของแคชแบ็ก 15-20% นะครับผมนะเริ่มคืนเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมทีนี้เนี่ยวิธีการตรวจสอบการคืนเงินชิมช็อปใช้ไอ้ 15-20% เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันครับก็สำหรับใครนะครับผมที่มีการใช้จ่ายนะครับผมผ่านเจ้าตัวแอปเป๋าตังค์นะครับผมนะแล้วได้ใช้ในส่วนของ G Wallet ที่2นะครับผม G Wallet 2ที่รัฐบาลเนี่ยเขาคืนเงินให้เนี่ย 15-20% นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยคุณสามารถจะตรวจสอบได้จากทางแอปเป๋าตังค์นะครับผมนะโดยคุณให้เปิดแอปเป๋าตังค์ขึ้นมานะครับผมนะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณเปิดแอปเข้ามาเนี่ยใส่โค้ดใส่รหัสอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมในหน้าแรกเนี่ยในส่วนของด้านบนนะครับตรง G Wallet เนี่ยเงินในกระเป๋าตรงนี้เนี่ยคุณถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจำได้นะครับผมว่าเงินในกระเป๋าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีอยู่เท่าไหร่สมมติว่าคุณมีอยู่คงเหลืออยู่ในกระเป๋าเนี่ย500บาทนะครับผมวันนี้เนี่ยมันจะมีเงินที่เขาคืนมาให้เนี่ย plus เข้ามาตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณใช้ครบถึง 8,500 เนี่ยก็เท่ากับว่าคุณก็มีอยู่ในกระเป๋าตอนนี้คุณจะมีอยู่ 9,000 นะครับพูดง่ายๆคือเขาคืนมาให้คุณเนี่ย 8,500 นะครับนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนั่นถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยในกรณีที่คุณจำได้นะครับผมนะแต่ว่าเนื่องจาก 15% เนี่ยบางทีใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นเลขทศนิยมอย่างผมเนี่ยก็ยังใช้สิทธิ์ไม่ถึงนะครับผมนะก็เลยแบบว่าเอ้ยหมายถึงว่าใช้สิทธิ์ยังไม่เต็ม 8,500 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเลขเนี่ยมันเป็นเศษสตังค์แล้วก็แบบมีเศษอะไรหลายอย่างนะครับทำให้ดูเนี่ยลำบากนะครับทีนี้เนี่ยวิธีดูรายละเอียดเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่ตรงใช้สิทธิ์รับเงินคืนนะครับ 15-20% นะครับตรงที่ผมวงกรอบสีแดงๆตรงนี้เอาไว้นะครับผมนะให้เข้าไปที่ตรงนี้นะครับอ่ะหลังจากที่เข้าไปตรงนี้นะครับผมนะก็จะมียอดใช้จ่ายสะสมอันนี้คือยอดที่เราใช้จ่ายไปนะครับผมสะสมทั้งหมดนะครับผมนะแล้วก็สรุปเงินคืนต่อที่1 15% เงินคืนต่อที่2 20% ว่าของเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จะรวมยอดเงินคืนของเรามาให้แต่ว่ายอดรับเงินคืนรวมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นยอดทั้งหมดนะครับผมณถึงวันที่เราจ่ายไอ้ที่วันนี้นะครับผมอย่างเนี้ยวันผมเปิดเนี่ยแอปพลิเคชันวันที่15ธันวาคมนะครับผมนะมันก็จะเป็นยอดใช้จ่ายสะสมจนถึงวันที่15ธันวาคมแต่ไอ้เจ้าตัวเงินที่เขาคืนให้เราเนี่ยเขานับถึงแค่วันที่30พฤศจิกายนก่อนนะครับผมในส่วนที่เราใช้ตั้งแต่วันที่1ธันวาจนถึง15พฤศจิกาเนี่ยอันนี้เนี่ยจะคืนอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือตอนมกรานะครับผมนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นยอดรวมคุณอาจจะงงอีกเพราะว่าเอ้ยหลังจากวันที่30เนี่ยคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรเข้ามานะครับทำให้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยเห็นแล้วแบบเอ๊ะสรุปวันนี้ฉันต้องได้คืนเท่าไหร่วันที่15ธันวาเนี่ยฉันต้องได้คืนเท่าไหร่นะครับผมก็ให้คุณกดไปที่ตรวจสอบรายการรับเงินคืนนะครับตรงนี้ตรวจสอบรายการรับเงินคืนตรงนี้นะครับก็หลังจากกดเข้าไปนะครับผมมันจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดเลยนี่ก็จะเห็นว่าวันเนี้ยวันที่15ธันวาเนี่ยเวลา 10:05 นาทีของผมเนี่ยมันมีค่าบริการและสินค้าเนี่ยเป็นลูกศรเข้ามาก็คือเป็นเงินรับเข้ามาอันนี้เนี่ยเป็นเงินที่ผมได้คืนในส่วนของ 15% 15-20% แรกนะครับผมที่ผมใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เริ่มโครงการนั่นแหละตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับผมมันก็จะเป็นเงินตรงส่วนนี้คืนมานะครับผมนะรายการบนไม่ต้องสนใจคือรายการที่ผมใช้จ่ายวันนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยมันจะบอกว่าวันเนี้ยวันที่15เนี่ยคุณมีเงินคืนมาที่เท่าไหร่นะครับผมนะซึ่งเจ้าเงินคืนตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะโอนออกไปแบงค์ไหนก็ได้นะครับผมแบงค์บัญชีไหนก็ได้ไม่เสียค่าโอนนะครับผมหรือคุณจะนำไปใช้ในส่วนของชิมช็อปใช้ต่อก็ยังได้นะครับผมเพราะนี้เนี่ยเป็นเงินใน wallet ของคุณ wallet ที่2ของคุณเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นแยก wallet พิเศษอะไรออกมานะครับเป็น wallet ที่3ไม่มีนะครับผมอันนี้เนี่ยคือคุณสามารถที่จะโอนไปที่ไหนต่อก็ได้นะครับตรงนี้นะทีนี้เนี่ยมาทบทวนกำหนดเงินคืนของชิมช็อปใช้เงินสักนิดหนึ่งนะครับผมนะก็คือใครที่ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่คือเอาง่ายๆก็คือว่าเขาบอกเขาจะคืนเนี่ยภายในวันที่15ข
ของเดือนถัดไปนะไม่ใช่การใช้เงินนะครับผมนะก็คือพูดง่ายก็คือตามตารางนี้เลยนะครับก็คือใครที่ใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มโครงการมาจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยกำหนดคืนเนี่ยก็คือวันนี้วันที่15ธันวานะครับผมนะอ่ะส่วนใครที่ใช้ตั้งแต่วันที่1ธันวาถึง31ธันวาคมเนี่ยกำหนดคือจะเป็น15มกราคม63นะครับตัวนี้อันนี้ผมเขียนผิดอันนี้เป็น62จริงก็คือ15มกราคม63นะครับผมก็คือเป็นไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไปนั่นเองนะครับผมนะส่วนใครที่ใช้ตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคมนะครับเพราะว่าโครงการชิปแล้วใช้เนี่ยตั้งแต่ต่อเฟสจนถึงเฟส3มาเนี่ยกำหนดให้ถึงวันที่31มกราคมนะครับกำหนดให้ใช้ได้ถึง31มกราคมเพราะนั้นน่ะกำหนดคืนก็จะเป็นภายใน15กุมภาพันธ์63นั่นเองครับผมนะโอเคก็หวังว่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับผมแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยได้จะน่าจะได้รับเงินคืนในส่วนของตรงนี้กันแล้วนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ